ครับกับ Chris Delivery รายการที่จะสอนภาษาอังกฤษร้อนๆถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์3ทุ่ม10นาทีช่อง5ปีที่108แล้วนะคะยกออก101ทำมือ100ปีแล้วนะแว๊บๆนะฮะเร็วมากๆเลยนะปีที่8แล้วนะฮะแล้วแขกรับเชิญคนนี้ที่จะถูกบันทึกไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสูงยาวไขข้อเสื่อมไม่ได้เสื่อมข้อเสื่อมที่อยู่ตรงนี้ค่ะสูงยาวเข่าดีแล้วที่สำคัญคิ้วหนามากอ่ะนอกจากคิ้วหนาคืออะไรอะไรคะผมดกมากเลยค่ะโอ้ยตาจมูกอีงุ้มแถวนี้แล้วที่สำคัญอะไรไหมคะอะไรฮะรูจมูกแคบแล้วที่สำคัญทำไมรู้ไหมฟันเล็กมากโอ๊ยกลับบ้านไปพบเขาก่อนพบกับคุณชอนจินดาโชคสวัสดีครับคุณชอนสวัสดีครับคุณคิวสิโอ้โหนี่ท่านนะฮะแบ่งผมมาบ้างก็ยังน่าจะพออีกทีนะฮะคุณชอนนี่ก็ล่าสุดนะครับฝากผลงานละครโด่งดังมากครับคุณตรินคุณตรินต้นงิ้วริมรูต้นรักครับต้นงิ้วรู้สึกอยู่ในนรกค่ะไม่ค่อยได้เห็นมาเล่นละครสักเท่าไหร่เลยเนาะใช่ครับก็ช่วงต้นปีไปเล่นภาพยนตร์ครับทองสุกบิบสามหรือว่าไปรับเชิญพี่มาพักขนงอะไรเงี้ยครับเออใช่จับได้แล้วกลับมาเล่นละครเพิ่งช่วงปลายปีนี่แหละครับที่เล่นละครยาวเลยที่ดินคุณเกิดโตที่เมืองนอกใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็คือย้ายมาเมืองไทยอะไรยังไงตอนไหนฮะคือย้ายมาประมาณตอน7ขวบครับอเมริกาใช่ครับอยู่รัฐอะไรอยู่รัฐจอร์เจียครับพี่อยู่รัฐอาคันซอยไม่ใช่ฮะอันนั้นอาคันซอครับส่วนคุณอานะคะอยู่รัฐโอฮาโอ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 เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะคุณชอนชื่อฝรั่งมากเลยนะครับก็จะมาเล่นนะฮะซิทคอมกับเราเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรนะครับแล้วตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out ก่อนเลยครับว่าคุณผู้ชมดูสิครับบรรยากาศเนี่ยมันช่างน่าชิลๆมากเลยนะครับใช่แล้วครับชิลๆมันก็ไล่หมูไล่หมานะครับอย่าลืมนะครับต้องเรียกว่า chilled out นะฮะ chilled out ก็คือนี่แหละครับแบบ relax นะครับแบบผ่อนคลายแบบนี้นั่นเองนะฮะและแน่นอนครับตอนนี้นะครับในช่วง go out ของเรานะครับเราก็ยังอยู่ที่เกาะบาหลีอยู่นั่นเองนะครับแล้วข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็คืออ่าวไทย the Gulf of Thailand ไม่ใช่สิครับทะเลอันดามัน the Andaman Sea ไม่ใช่นะครับเราเนี่ยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า the Indian Ocean นั่นเองครับสิอย่าลืมนะครับว่า sea ก็คือทะเลเล็กๆถ้า ocean ไม่ใช่ ocean นะocean ไม่ได้นะ the ocean ก็คือมหาสมุทรนะครับแล้วนี่ก็คือมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะครับ the Indian Ocean นะครับแล้วทะเลหรือหาดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Jimbaran Beach นั่นเองครับอย่าลืมนะครับชายหาดต้องออกเสียงbeach นั่นเองนะฮะสระอีนะครับ beach ซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีจุดขังก็คืออ่าวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นวงกลมนะฮะเป็นกลมโค้งๆไปแล้วก็สามารถเดินโค้งไปโค้งกันมาแถวนี้นั่นเองครับชาวต่างชาตินะครับเขาจะมากันที่นี่เยอะโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียนะครับเขาจะมาเล่นอะไรไหมครับมาเล่นเซิร์ฟนะครับเพราะที่นี่คลื่นนะฮะ the waves นะครับ the waves นะฮะก็จะสูงนะฮะและที่สำคัญคือหลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมออสเตรเลียไม่เล่นเซิร์ฟที่ออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียฉลามเยอะครับ there are many sharks นะครับเป็นต้นแบบของหนังเรื่องจอนะครับดันแต่ที่นี่ไม่มีฉลามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นนะฮะก็จะเห็นได้นะครับก็จะมีเป็น fishing boats นะครับ fishing boats ก็คือพวกเรือประมงนะของพวก fishermen นะฮะแล้วก็สุดนะฮะทางนู้นเลยนะครับ on the horizon อย่าลืมนะครับคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า horizon เหมือนกันนะครับพวกออกเสียงว่า horizon เนี่ยนะครับผมก็คือเส้นขอบฟ้าตรงนู้นเลยนะฮะก็จะเห็นนะครับมีเครื่องบินกำลังจะลงเนี่ยนะฮะไม่ได้จะมาตกทะเลนะครับจะบ้าเหรอฮะแต่เครื่องบินกำลังจะมาลงที่สนามบินนั่นเองครับก็คือ the airport นะฮะโอ้ perfect ครับคืออยู่ตรงนี้นะครับเห็นทั้งเครื่องบินเห็นทั้งเรือเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งพระอาทิตย์ตกเห็นทั้งชายหาดและที่สำคัญนะครับนู่นเลยครับขาวๆนะฮะกลมๆนะฮะก็หมายถึงมะพร้าวนั่นเองครับผมน่ากินมากเลยครับผม